สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับทางแมสโซทุกคานะครับแฟนๆทั้งทาง Facebook แล้วก็คนที่เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับในงานมอเตอร์โชว์2019นะครับคันที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเรามาพูดถึงกันหน่อยสำหรับ Lamborghini Aventador S Coupe นะครับก็ตอนนี้รถที่เปิดในงานจริงๆมันเป็นตัว Evo นะครับตัวมูเลคัน Evo นะครับแต่ว่ารุ่นนั้นเนี่ยเอากลับต่างประเทศไปแล้วนะครับตอนนี้รุ่นที่เหลือภายในงานคือคันนี้นะครับคันนี้ราคาตัวรถนะครับอยู่ที่37,095,000 บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวที่เป็นตัว Roadster นะครับจะขยับราคาขึ้นไปเป็น41,990,000 บาทนะครับก็ไล่เรียงนะครับในเรื่องของตัวรถนะครับตัวนี้ในงานวันนี้เนี่ยยังมีให้จองอยู่นะครับยังมีโควต้าเหลืออยู่แต่ว่า2คันทางด้านนู้นเนี่ยโซลด์เอาท์แล้วนะครับไม่มีแล้วสำหรับวันนี้ที่ผมมาเป็นวันที่รู้สึกจะช่วงกลางของมอเตอร์โชว์นะครับวันที่3เมษายนงานมีถึงวันที่7เมษายนนะครับก็ไล่มาเลยเรายังไม่เคยได้แบบรีวิวรถซุปเปอร์คาร์กันแบบใกล้ชิดนะครับก็นี่ฮะไฟหน้าเนี่ยไม่ต้องบอกเลยว่าระดับนี้ต้องเป็น OLED นะครับพร้อม Daytime Running Light ชัดเจนนะครับนี่เป็น Lamborghini ยุคใหม่แล้วนะครับเป็นซุปเปอร์คาร์ที่ต้องบอกว่าหลายๆคนนะให้ความสนใจแล้วก็อยากมีไว้ครอบครองนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะมาดูนะครับในส่วนของงานดีไซน์ด้านข้างตัวรถนะครับก็ Lamborghini เนี่ยสัญลักษณ์ของเขาคือกระทิงดุนะครับก็เป็นคู่แข่งกับทาง Ferrari อยู่แล้วนะครับล้อแม็กนะครับเป็นสีดำเงานะครับโลโก้ Lamborghini เนี่ยเป็นปั๊มนูนนะครับซึ่งผมก็จะไม่เอามือไปแตะเพราะว่าคันนี้ก็เชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนมาจองนะครับเบรกฮะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับนี่ที่สำคัญนะฮะดูในส่วนของยางนะครับยางเนี่ยเป็น Pirelli สมรรถนะสูงนะครับเป็นตัว P0 แล้วก็ซีรีส์ยางเนี่ยหน้ากว้าง255นะครับแก้มยาง30เท่านั้นแล้วก็ขอบเป็นขนาด20นิ้วนะครับซุ้มจากพื้นถึงซุ้มเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าซุ้มของโป่งล้อเนี่ยมีความสูงนะครับมากกว่าขอบกระจกแนวล่างอีกด้วยซ้ำนะฮะไฟเทคกระจกมองข้างนะครับเป็นสีดำนะแล้วก็ออกแบบดีไซน์ให้แยกออกมาจากบอดี้ของตัวรถคมฮะเส้นสาย Lamborghini ค่อนข้างที่จะคมนะครับด้านข้างของตัวรถนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าการออกแบบทั้งหมดเนี่ยจะเน้นเส้นที่มีความเฉียบนะครับนี่คือทิศทางการออกแบบของ Lamborghini ทุกยุคทุกสมัยอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นใดก็ตามแล้วก็การซ่อนนะครับดีไซน์ของที่เปิดประตูนะครับอยู่ในเส้นสายของตัวรถนี่ทำได้เฉียบคมมากๆทำให้เวลาที่เรามองไปข้างตัวรถภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เส้นของตัวรถไม่มีอะไรมาเกะกะสายตาครับเพราะว่างานต่างๆมันได้ถูกซ่อนไว้หมดแล้วชิ้นนี้ครับนี่ฮะหลักอากาศพลศาสตร์นะครับดักลมเข้าไปเพื่อเป่าเข้าไปยังแผงรังผึ้งตรงนี้นะครับระบายความร้อนให้กับตัวรถนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์นั้นแรงนะฮะถึงระดับ740แรงม้านะครับที่ 8,400 รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ยอยู่ที่690นิวตันเมตรนะครับก็ทวนกันอีกครั้งนึงแรงม้า740แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิด690นิวตันเมตรที่ 5,500 รอบนะครับจะสังเกตได้เลยว่าแรงบิดเนี่ย 5,500 รอบเนี่ยไม่ใช่รอบที่สูงมากนะสำหรับซุปคาร์ 5,500 รอบเนี่ยถือว่าเป็นรอบที่ต่ำนะสำหรับซุปเปอร์คาร์ที่รอบจัดแบบนี้นะครับแล้วก็ท็อปสปีดอยู่ที่350กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับแล้วก็มีโหมดการขับขี่เนี่ยทั้งหมด4โหมดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Strada Sport Forza แล้วก็ Eco นะครับนี่ฮะเครื่องยนต์นะครับวางอยู่ด้านหลังแต่จะเห็นว่ายุคใหม่ของ Lamborghini เนี่ยเครื่องยนต์ V12 ตัวนี้นะครับวางเยื้องเข้าไปนะครับแทบจะกึ่งกลางของตัวรถเลยเมื่อก่อนมันจะไม่ได้เยื้องขนาดนี้เมื่อก่อนมันจะอยู่ประมาณแบบแนวเอาหลังแต่ทุกวันนี้เยื้องเข้ามาเพื่อให้อะไรจุดสวนทั่วของตัวรถนั้นดีบาลานซ์ตัวรถนั้นดีระหว่างด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายนะครับ
Lamborghini นะครับก็ซื้อจาก Renesso แล้วเนี่ยนะครับก็ซึ่งเป็นตัวแทนนำเข้าจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเจ้าใหม่นะครับซึ่งเขาให้วารันตีถึง5ปีด้วยกันนะฮะดูภายในครับคาร์ดจะพี่จะไปขอให้เขานี่ฮะส่องภายในกันหน่อยผมคงไม่เข้าไปนั่งเพราะว่าเชื่อว่ารถคันนี้เดี๋ยวจะต้องมีคนมาจองแน่นอนนะครับผมให้ดูตั้งแต่ภายนอกก่อนนะครับเห็นได้เลยว่านี่ฮะลายคาร์บอนนะฮะลายคาร์บอนตั้งแต่ขอบประตูนะครับสครับเพลทนะครับตัวนี้ก็บอกเลยนะครับว่าชื่อรุ่นเป็นอเวทาดอร์นะครับเบาะนะครับเป็นเบาะสไตล์เลสซิ่งนะครับมาพร้อมกับแอร์แบ็กด้านข้างแล้วก็เป็นหนังกลับนะครับเดินได้ตัดกับตัวเบาะนะฮะจะเห็นได้เลยว่าแผงคอนโซลเกียร์นะครับแล้วปุ่มควบคุมเนี่ยยกสูงขึ้นมานะครับรวมไปถึงหน้าจอเชื่อว่าถ้าดูจากขนาดประเมินจากสายตาน่าจะประมาณ7นิ้วนะครับหน้าจอแสดงข้อมูลระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับงานภายในนะครับก็นอกจากความหรูหราความพรีเมียมแล้วเนี่ยก็คือเน้นการใช้การบุกหนังแล้วก็เดินได้นะครับแล้วก็มีการใช้อักษรบอกนะครับว่าคำว่า Lamborghini อยู่ภายในนะแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าประตูนะครับนี่เปิดแบบปีกนกนะครับประตูเปิดแบบปีกนกก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับยกขึ้นนะฮะกระจกแบบไร้ขอบไปแล้วสำหรับรถซูเปอร์คาร์นี่ฮะด้านฝั่งคนขับนะครับพวงมาลัยขวาก็มีพัตเตอร์ชิปมาให้นะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับก็ควบคุมระบบเครื่องเสียงได้แล้วก็ดูโหมดการขับขี่ต่างๆได้นะครับรวมไปถึงในส่วนของการเดินได้นะครับก็ดูปราณีตดีนะครับดำของเขาเนี่ยบริเวณแผงแดชบอร์ดก็ดีหรือว่าจุดตัดต่างๆค่อนข้างที่จะดำสนิทมากๆนะคือให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตเพดานเสาต่างๆนะครับด้านบนเนี่ยเป็นสีดำทั้งหมดนะครับแล้วก็แน่นอนฮะก็เน้นนั่ง2คนเป็นหลักนะครับในส่วนของตัวรถเนี่ยจุดอื่นๆนะครับก็เบรกเนี่ยเท่าที่ผมทราบมาคือไม่ใช่แค่เบรกธรรมดาดิสเบรกจานเบรกไม่ใช่เบรกเนี่ยเป็นคาร์บอนเซรามิกด้วยนะครับก็มันจะทำหน้าที่ให้เบรกได้ดีแล้วก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนได้ดีด้วยกว่าผ้าเบรกปกตินะครับนี่คือ Lamborghini Aventador S Coupe นะครับซึ่งยังมีโควต้าอยู่นะครับย้ำราคานะครับก็เริ่มที่37,950,000 บาทนะครับถามว่าทำไมต้องดูเดี๋ยวพูดผิดเดี๋ยวคุณก็ด่าผมอีกนะครับพามาดูนะครับของสวยๆงามๆรถซุปเปอร์คาร์แบบนี้ดูด้านท้ายฮะด้านท้ายนะครับแน่นอนไฟนี่ Full LED อยู่แล้วนะครับแล้วก็ดีไซน์ออกแบบสังเกตได้เลยว่ารถ Lamborghini เนี่ยจะออกแบบให้มีเส้นสายเป็นมุมสามเหลี่ยมแทบจะทุกจุดไม่ว่าจะเป็นไฟหน้ารูปทรงตัวรถด้านท้ายตัวรถแนวเหลี่ยมแนวสันจุดเล็กๆน้อยๆต่างๆนะครับเขาทำให้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเส้นสายที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวรถนะครับและจะมีอยู่แบบนี้ในทุกๆรุ่นของ Lamborghini ด้วยนะฮะนี่ฮะท่อนะครับคุณดูครับท่อเนี่ย3ปลายด้วยกันนะครับแต่ออกมารวมมันอยู่ตรงกลางนะครับบ่งบอกความเป็นซุปเปอร์คาร์นอกเหนือจากนั้นครีบต่างๆบริเวณแนวกันชนนะครับก็ใหญ่พอที่จะช่วยในเรื่องของหลักอากาศพุทธศาสตร์พวกนี้เนี่ยใช้งานได้จริงการออกแบบทั้งหมดเนี่ยคำนึงถึงการขับขี่ที่มีเสถียรภาพเป็นหลักแต่นี่คือ Lamborghini นะครับที่เราพามาดูในงานบางกอก International Motor Show 2019นะครับครั้งที่40โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสดีๆก็น่าจะมีรุ่นอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มซุปเปอร์คาร์นะครับมาให้เราได้พูดถึงเหมือนกันครับ